ที่รวมไทยสร้างชาติครับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านลงใต้นะ3จังหวัดด้วยกันไปออดอ้อนคนใต้ครับเริ่มต้นที่จังหวัดตรังกันก่อนครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับลุงตู่ฮะในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็คณะลงพื้นที่ภาคใต้นะครับ2วันรวดเลยจุดแรกครับท่านผู้ชมครับไปเยือนถิ่นของนายหัวชวนหลีกภัยก่อนนะครับนี่ฮะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็โอ้คนแห่ดูกันใหญ่ฮะรถนายกเนี่ยเอ๊ะทะเบียนอะไรเนี่ยใช่ครับ8381ใช่ไหมเออเข้าว่าอย่างนั้นเออไปรอบอำเภอกันตังนะครับเพราะว่าไปช่วยนายสมบูรณ์อุทัยเวียงกุลหาเสียงนะครับแล้วก็มีคนต้อนรับเยอะเห็นบอกว่านายกก็มีขึ้นเวทีปราศรัยที่ลานเฉลิมพระเกียรติด้วยเห็นไหมครับโบกมือบายบายบางช่วงบางตอนเห็นบอกว่ามีคนมาชูนิ้วด้วยนะนิ้วจะอะไรครับนิ้ว3นิ้วอะไรเงี้ยไอเลิฟยูหรือเปล่า3นิ้วเหมือนกันก็รักได้เหมือนกันนะครับจากนั้นครับเห็นไหมฮะนี่ครับลุงตู่เองก็ขึ้นเวทีปราศรัยแม่หยอดคำหวานออดอ้อนคนจังหวัดตรังอ้อนยังไงเหรอรักจังหู้ร่อยจังหู้อะไรอย่างนี้ครับลุงตู่บอกต่อครับที่ผ่านมาอาจจะเห็นผมเนี่ยงุนงิดบ้านนะครับเป็นเพราะว่าอยากทำแต่ทำบางเรื่องมันไม่ได้งุนงิดหรอไม่ได้งุนงิดบ้างไงงุนงิดบ่อยค่ะเกือบทุกวันเลยนะลุงตู่แล้วก็บอกว่าให้จดไว้ในกระดานนะลุงตู่อยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับถ้าอยากได้ลุงตู่ต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปปราศัยอีกจุดหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดตรังนะครับก็บอกว่าคนเราเกิดที่นี่หากินที่นี่ยากดีมีจนยังไงทุกคนก็ต้องตายกันที่นี่ที่นี่ก็คือที่ประเทศไทยที่ตรังอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปแล้วท่านก็บอกต่อไม่รู้พูดถึงใครนะฮะอะไรหรือคุณจะไปตายต่างประเทศแต่บางคนไปก็ยังไม่ตายเลยใครอ่ะหลายคนไปทำงานต่างประเทศนะลุงตู่ลุงตู่พูดแบบนี้กระทบหลายคนนะลองฟังไหมเออลองฟังดูประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะใครก็เอาไปไม่ได้เราเกิดที่นี่หากินที่นี่มันจะยากดีมีจนแย่ก็ตามผมคิดว่าทุกคนก็ตายกันตรงนี้แหละใช่เปล่าเดี๋ยวคุณจะไปตายต่างประเทศไปก็ยังไม่ตายเลยผมไม่ได้พูดถึงใครนะเดี๋ยวหาว่าผมไปทะเลาะเขาอีกหลายคนไปแล้วไปต่างประเทศแล้วไม่ตายอ่ะนะคนที่ไม่เคยเข้ามาบริหารน่ะมั่นใจไหมไม่มั่นใจมั่นใจคนขับรถคนเดิมนี่หรือเปล่าเออท่านจะบอกเครื่องบินเดี๋ยวโดนอีกโดนใดวันนี้เรามาลดโหลดเป็นอะไรเป็นรถยนต์ไม่ขับเครื่องบินแล้วขับรถแทนโดนด่าว่าอะไรนะแกใช่ไหมบอกโอ้ยคนขับกับตันแก่ไปไหมล่ะแกบอกแก่นั่นแหละดีเวลามีเจอเหตุการณ์ร้ายๆจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันประสบการณ์เยอะแต่ตอนนี้คนที่ดูอยู่เมืองนอกน่ะทำงานอยู่เมืองนอกไปมีครอบครัวอยู่เมืองนอกนี่หนาวร้อนๆนะนักธุรกิจเยอะแยะมากมายที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยลุงตู่เหมารวมไม่ได้เดี๋ยวเป็นไวรัลอีกใช่รู้แหละว่าลุงอ่ะหมายถึงใครแต่ลุงเหมาแบบนี้ไม่ได้นะเออแล้วจริงๆอ่ะเป็นกัปตันขับเครื่องบินที่เขาบอกลุงอย่าไปขับเลยเพราะอะไรรู้ไหมตั้งแต่8ปีที่แล้วยังไม่ได้เทคออฟเลยอ่ะเออยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเครื่องบินยังไม่ได้บินเลยอ่ะลงเถอะไปขับรถแทนดีไหมอะไรยังไงเขาแซวกันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นะฮะลุงตู่นี่สายเหนียวจริงๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมจากตรังไปพัทลุงนะครับไปที่วัดเขาอ้อนี่คือตักกักศิลาสายยาเวเลยนะมีปรมาจารย์ชื่อดังตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์ปานพระอาจารย์เอียดปัจจุบันคือพระอาจารย์จวบเรื่องของอะไรรู้ไหมอย่างขุนพันธ์ก็เคยไปแช่น้ำว่านแช่ว่านยากินว่านยากินข้าวเหนียวดำช่วยอะไรเรื่องพุทธคุณยังไงคงกระพันชาตรีสายเหนียวที่ล่าสุดที่เขามาสร้างหนังเป็นภาค2ภาค3เนี่ยนะนั่นแหละฮะขุนพันธ์อ่ะนะนั่นแหละครับนี่ไปเลยฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ลุงตู่ไปที่พัทลุงนะครับแล้วก็ได้ของดีมาด้วยเห็นบอกว่าได้สมแหวนพี่รอดหัวราหูพุทธคุณคือแคล้วคลาดมาแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันภัยนะมหากำบังมหาเมตตาแบบนี้แล้วก็พระอาจารย์จวบนะครับท่านก็มอบตะกรุดให้แล้วก็ลงอักขระชื่อนะครับเรื่องของเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันแล้วท่านก็อวยพรนะฮะขอบอกว่าขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อนอกจากลุงป้อมก็พระอาจารย์ท่านนี้แหละครับที่ซัดกลางหลังลุงตู่ได้ใช่เพราะไม่มีใครกล้าดำถูกไหมฮะจากนั้นครับลุงตู่ก็ขึ้นเวทีปราศรัยสุดท้ายที่โรงเรียนพัทลุงนะครับบอกว่าขอให้รวมไทยสร้างชาตินะได้คะแนนสูงสุดในการจัดตั้งรัฐบาล
แม้ว่าลุงเนี่ยจะไม่ใช่คนใต้แต่เป็นคนจริงไม่ใช่คนดูร้ายอะไรครับสำคัญที่สุดต้องไม่มีการทุจริตและตัวท่านเองท่านก็ยืนยันนะครับที่ผ่านมา8ปีเนี่ยผมไม่เคยทุจริตลองฟังลุงตู่ดูครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอประวังลาตัวว่าจะทำให้ดีที่สุดถ้าเราได้เป็นรัฐบาลขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมต้องการจะทำเพื่อพวกเราผมอธิษฐานเมื่อกี้ทุกที่ผมอธิษฐานขอเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสุดท้ายสุดขอครอบครัวผมมีความสุขผมขอแบบนี้ทุกที่ทุกวัดสวดมนต์ทุกวันนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องอโหสิคนเลวคำอโหสิคือไม่มีความแค้นเป็นส่วนตัวถ้ามีความแค้นกับศาลอยู่แล้วผมไม่เกี่ยวนะต้องอโหสิเพราะเราคือคนไทยนะแต่ยกโทษให้ไม่ได้ไม่เห็นนโยบายเลยอ่ะขึ้นเวทีอ่ะมีอ้อนนะมีอ้อนแล้วก็มีเน็บใช่แล้วก็มีทงบุญคุณขอนโยบายชัดๆทีมงานต้องตัดนโยบายมาออกอากาศบ้างเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราดิสเครดิตเราไม่รู้รวมไทยสร้างชาติมีนโยบายอะไรนะตอนนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับช่วงหนึ่งนายกบอกแบบนี้ครับบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยนะหากจำชื่อจังหวัดไม่ได้ครบทุกจังหวัดเนี่ยนะแย่เลยครับประเด็นอยู่ที่ว่าคนที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยจู่ๆก็โผล่ออกมาตะโกนออกมาบอกว่าจังหวัดหาดใหญ่พลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้ไม่มีนะจังหวัดหาดใหญ่อย่าไปแซวเขาผมพยายามระมัดระวังที่สุดแล้วนะผมพูดอะไรผิดเนี่ยเตือนผมด้วยนะผมพูดผิดแล้วเนี่ยเสียชื่อถ้าจำกันได้เนี่ยนะนายกปูใช่ไหมที่บอกว่าจังหวัดหาดใหญ่เออนั่นแหละครับหลังเสร็จสิ้นการปราศรัยนะครับท่านผู้ชมครับจากตรังก็แล้วนะไปที่พัทลุงก็แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์เองก็เดินทางไปที่จังหวัดสงขลานะครับนอนพักค้างแรมอยู่ที่นั่นแล้วก็หาเสียงต่อในวันนี้ครับค่ะเขาเรียกว่าพร้อมใจกันลงใต้พี่ใหญ่ก็ลงใต้นะพลเอกประวิตรค่ะลงใต้ล่องใต้วันที่2แล้วก็เป็นสายมูมูเหมือนกันเข้าวัดก่อนเลยนครศรีธรรมราชนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะแล้วก็บิ๊กป้อมเองเห็นบอกว่ามีคนให้ผ้าขาวมาแบบนี้นะคะให้พันรอบองค์ศาลหลักเมืองแล้วก็เขียนบางอย่างลงไปในผ้านะคะมีสวดบูชาศาลหลักเมืองและองค์จตุคามรามเทพต้นตำรับเมืองนครทุกวันนี้จตุคามเบาๆไปเยอะเลยนะพี่จูนตอนนี้กระแสแรงขึ้นนะขึ้นแล้วหรอเดี๋ยวนี้กลับมารุนแรงขึ้นแบบเดิมแล้วคุณหนูคุณแม่ล้อซึ่งพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คาดหวังว่าจะคาดหวัง30นะแล้วก็จุดประทัด 10,000 นัดนะคะจากนั้นขึ้นเวทีปราศัยค่ะพบปะพี่น้องประชาชนบอกว่ายืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐจะรับใช้ชาวนครศรีธรรมราชถ้าอยากให้เจริญก็ต้องเลือกพลังประชารัฐเราเลือกคนดีคนเก่งคนทำงานมาเป็นผู้แทนทั้ง10เขตนี่คือบิ๊กป้อมนะคะครับ